120แพงป่ะฮะแพงค่ะเท่าไหร่50 บาทเนี่ยเอ้าก็ตามมิเตอร์ค่ะพี่ถ้ามิเตอร์มัน120หนูก็จ่ายพี่120มันขึ้นช้าด้วยกันเนี่ยอ้าวถ้าขึ้นช้าพี่มาขับทำไมอ่ะเอา100แล้วกันได้ไหมพี่กดมิเตอร์เลยค่ะถ้ามันขึ้นเท่าไหร่หนูเพิ่มให้พี่10 บาทฝรั่งให้300เลยเอ้าก็หนูไม่ใช่ฝรั่งหนูเป็นคนไทยชาติไทยเลยเนี่ยอ้าวช่วยๆกันอ้าวแล้วพี่ไม่ช่วยหนูหรอคะพี่แบบว่าไม่ใช่ทำไมพี่ไม่บอกตั้งแต่ที่แรกอะคะไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คนไทยนะพี่ไม่ใช่ต่างชาติใช่หนูไม่ใช่พม่านะหนูอยู่กรุงเทพ10 ปีแล้วค่ะพี่120แพงป่ะฮะแพงค่ะเท่าไหร่50 บาทเนี่ยเอ้าก็ตามมิเตอร์ค่ะพี่ถ้ามิเตอร์มัน120หนูก็จ่ายพี่120มันขึ้นช้าด้วยกันเนี่ยอ้าวถ้าขึ้นช้าพี่มาขับทำไมอ่ะเอ้าอะไรเอ่ยหนูถ่ายคลิปไว้ด้วยพี่จะเอาราคาเหมาพี่ไม่บอกไปแล้วว่าใช่ทำไมพี่ไม่บอกแต่ที่แรกล่ะคะเออแล้วมาพูดว่าไม่น่ารับเอออะไรเอ่ยร้อยเดียวก็ให้ได้ผมไม่เอาเยอะหรอกได้ปะร้อยเดียวก็ให้ได้แล้วทำไมไม่กดมิเตอร์งงมาเซ็นทรัลเวิลด์เป็นกี่ครั้งประตูน้ำกี่ครั้งก็ไม่เคยเจอแบบนี้เลยเมื่อคนนั้นไม่ไปอะไรนะคะตัวที่จอดอยู่เขาไม่ไปไงก็ใช่ไงคะก็คือเขาไม่ไปก็คือพวกหนูก็ไม่ขึ้นก็คือข้อชัดเจนของเขาเขาไม่ไปเขารอรับต่างชาติก็คือพวกหนูก็ไม่ขึ้นค่ะแค่นั้นเองเลยมันไม่ได้ซับซ้อนง่ายๆแอมค่ะเดินทางจากต่างจังหวัดแล้วก็ไปลงที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์เลยค่ะก็คือตั้งใจไปซื้อของเสร็จสับอะไรปุ๊บแล้วทีเนี้ยลูกค่ะก็คือเขานอนหลับลูกนอนหลับก็เลยในใจแล้วก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้ลูกเราได้ขึ้นรถให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะไปที่พักมันก็มีบางคันที่ไม่ไปนะคะไม่ไปแล้วก็ไม่ได้ขึ้นมันก็ถูกต้องแล้วเนาะแล้วทีเนี้ยมาคันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาอะค่ะก็เรียกแล้วก็แจ้งกับทางคนขับว่าผู้โดยสารท่านนี้จะไปเจริญกรุง72นะโอเคเขาก็ไม่ได้แย้งไม่ได้อะไรค่ะก็เราก็ขึ้นรถเลยแล้วก็อุ้มลูกขึ้นรถก็เอาของอะไรขึ้นรถเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้สังเกตค่ะจังหวะแรกเราไม่ได้สังเกตว่าเขายังไม่ได้กดมิเตอร์พอเลี้ยวออกจากห้างเท่านั้นนะคะเขาก็เลยบอกว่า300นะเราก็เลยเอ้ยพี่ทำไมไม่กดมิเตอร์ทำไมไม่กดมิเตอร์คะมันเป็นราคานี้ครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเฮ้ยไม่ได้ดิมันต้องกดมิเตอร์ค่ะแล้วก็เกิดการถกเถียงกันพอเหมือนเขาไม่โอเคที่เราจะไม่จ่าย300ให้เขาแล้วในราคาเหมาเขาก็ไม่น่ารับเลยเขาพูดอย่างเงี้ยโอ้ลุงงี้ไม่น่ารับเลยไม่ลงค่ะเพราะว่าลูกเราหลับอยู่แล้วของเราก็แบบค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วรถก็ติดด้วยแล้วก็ถ้าเราจะลงรถแล้วก็เรียกรถแท็กซี่คันใหม่น่าจะแบบลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนั่นแหละเขาจนสุดท้ายเขาก็คือยอมกดมิเตอร์เขาก็เลยกดแล้วก็ไปถึงที่พักค่ะเขาก็ไปส่งถึงที่พักแล้วมิเตอร์มันขึ้นประมาณ97 บาทค่ะ97 บาทนั่นแหละเขาก็เลยเสร็จปุ๊บเขาก็เลยทวงเอา10 บาทที่เราบอกเขาไว้อะเอาไหนบอกจะเพิ่มให้อีก10 บาทอะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้นตอนนั้นก็เลยจ่ายให้เขาประมาณ110 บาทมันจะมีคนแอมคิดว่ามันน่าจะมีคนแบบง่ายๆอะไรก็ได้แบบไม่อยากมีปัญหาแล้วก็จ่ายเลย300บางคนนะคะแบบบางทีแบบกลัวด้วยอะไรด้วยน่าจะเสียให้เขาเลย300แล้วจังหวะนั้นแบบมึนๆงงๆเขาพูดมาอย่างนี้โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะให้เขาจ่าย300อะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันน่าจะมีเยอะอยากให้เห็นกันว่าแท็กซี่อ่ะมันบางคนเป็นแบบนี้ก็อยากให้ระวังตัวกันหน่อยอยากให้แบบรู้ทันเขาว่าลักษณะแบบนี้เขาเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาตัวรอดให้ได้อยากให้ผู้โดยสารท่านอื่นเอาตัวรอดอะค่ะแล้วแอมไม่เคยเจอแท็กซี่แบบนี้เลยพูดตรงๆเลยค่ะไม่เคยเจอเลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกก็เคยเห็นแต่เขาพูดกันนะคะเนี่ยค่ะก็คืออยากจะให้ขนส่งแบบเอาจริงเอาจังกับเวลาที่เราแจ้งไปแล้วลงโทษให้เขาเข็ดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรก็บทลงโทษอะไรอย่างเงี้ยให้มันเข็ดหลาบหน่อย
มากกว่าแบบจ่ายค่าปรับเล็กน้อยแล้วก็ออกมาขับอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ